ัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเกมแล้วก็รายการ Lady Society นะคะทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 16:30 นโดยในสัปดาห์นี้นะคะเกมจะมีข่าวสารและกิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะถือเป็นอีกหนึ่งไอดอลของผู้หญิงหลายๆคนนะคะสำหรับตัวมัมนางสาวไทยอย่างดร.บุ๋มปนัดดาที่ล่าสุดรับซับคว้าพรีเซนเตอร์นะคะเป็นหนึ่งในครอบครัวของแบรนด์สกินแคร์ชื่อดังอย่างดร.จิวให้กับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวน้องใหม่แกะกล่องดร.จิวแอดวานซ์แอนตี้เมลาสมาครีมผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสุดปังนะคะที่ช่วยลดเลือนจุดด่างดำฝ้ากระแห่งวัยยังมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ทำลายผิวค่ะเปิดตัวเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวดร.จิวค่ะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยนะคะดร.จิวแอดวานซ์แอนตี้เมลาสมาครีมค่ะเป็นครีมที่คิดค้นมากกว่า5ปีนะคะจากทีมนักวิจัยค่ะที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่มีใบรับรองเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเพื่อในการลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำใต้ชั้นผิวผิวที่มีสีเทาใต้ชั้นผิวแล้วทำให้หน้าเรารู้สึกดูแก่นะคะดูไม่สดใสทั้งหมดเนี่ยได้ถูกวิจัยออกมาแล้วนะคะจนกระทั่งบุ๋มเองก็ได้ทดลองเองด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตัวนี้ดร.จิว Advanced Anti Melasma Cream ค่ะ Advanced Anti Melasma Cream ตัวนี้เนี่ยคือเราทำราคาออกมาเนี่ยที่ประชาชนทุกคนสามารถจับต้องได้ตามสไตล์ปนัดดานะคะดังนั้นเราเลยอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เข้าถึงทุกคนให้ทุกคนได้ลองเห็นผลแล้วช่วยกรุณาบอกต่อด้วยนะคะเพราะว่านี่คือความตั้งใจของดร.จิวและดร.บุ๋มวันนี้สองดร.แต่งงานกันค่ะวันนี้มาเป็นทีมที่แต่งงานใช่วันนี้เราสองคนแต่งงานกันนะคะดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าอยากจะให้ทุกคนได้ลองใช้จริงๆค่ะแล้วก็เห็นอยากให้เห็นถึงความตั้งใจในสิ่งที่บุ๋มทำนะคะว่าเราทำอะไรออกมาเนี่ยเราต้องการของที่เห็นผลจริงๆไม่ให้ใครมาด่าได้ที่หลังแน่นอนค่ะคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะดร.จิว Advanced Anti Melasma Cream ผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะได้ที่ LINE @Shopee Lazada แล้วก็ TikTok Shop หรือว่าตัวแทนจำหน่ายของดร.จิวทั่วประเทศหรือว่าจะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของดร.จิว .co.th ได้เลยนะคะเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมานะคะมิสเตอร์โนริอากิกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคุณสนธยานะคะนายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาและคุณสุภกรนะคะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมกันจัดงานแถลงข่าวกิจกรรมนะคะโตโยต้าคาซูเลซิ่งมอเตอร์สปอร์ต2023 Make Ever Better Car From Circuit to the Road รวมด้วยแขกผู้มีเกียรตินะคะอย่างนักแข่ง Toyota Racing Star Team ที่นำโดยหนุ่มปังปอนนะคะแล้วก็นักแข่งสาวน้องใหม่อย่างมีย่าทองเจือพร้อมด้วยนักแข่งวันเมกเลสนะคะให้เกียรติเข้าร่วมงานนัด Toyota Alliance ถนนบางนาตาดนะคะกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะใช่ก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่ได้โชว์ค่ะแล้วก็วันนี้ในเพลงของหนูก็ได้เปลี่ยนเนื้อร้องเป็นแบบการ Car Racing ด้วยค่ะให้เข้ากับใช่ใช่ก็เปลี่ยนโดยเฉพาะเลยก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะแล้วจริงๆอัดเสียงแบบกระทันหันมากค่ะเพิ่งอัด2วันที่แล้วเองเช่นกันฮะตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเป็นครั้งแรกเลยที่ได้เจอน้องครับแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่แทบจะได้ร่วมงานกันเลยเพราะว่าน้องเป็นนักร้องผมเป็นแดนเซอร์อยู่เราไม่ใช่นักแข่งรถหรอกครับก็หลังจากนักแข่งเขาให้มาเป็นแดนเซอร์ต่อครับผมแข่งมา3ปีก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยครับปีนี้ปีที่3ก็ยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเรามีเป้าหมายที่เราคาดหวังไว้ว่าเราอยากทำให้ได้ดีขึ้นแล้วสูงขึ้นทุกปีนะเราก็เลยยังตื่นเต้นแล้วก็กดดันกับตัวเองอยู่เหมือนกันครับผมก็อยากเชิญชวนนะครับสำหรับใครที่มีความชอบนะฮะกับความเร็วหรือว่ารถแข่งเนี่ยก็ลองมาที่โตโยต้าได้นะครับผมเพราะว่าสำหรับใครที่ชอบความเร็วจริงๆเนี่ยเราไม่อยากให้ไปใช้ความเร็วบนถนนครับถ้าชอบจริงๆมาลองศึกษาแล้วก็ลองเรียนรู้กับสนามจริงๆดีกว่าใช่ก็หนูอยากฝากแบบคนที่อายุเท่าหนูนะคะแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถมาแข่งได้เหมือนกันตอนนี้หนูก็16ค่ะแล้วก็จะแบบมีใบขับขี่ของสนามของรถโดยเฉพาะค่ะก็หนูเป็นผู้หญิงก็แข่งรถได้เพราะก็ชอบความเร็วเนาะก็อยากแนะนำให้ใครที่ชอบความเร็วก็ลองมาได้ค่ะหรือว่าแบบลองไปขับคาร์ทก่อนแล้วถ้าชอบจริงๆก็ลองมาลงแข่งได้ค่ะแบบสนุกไม่ซีเรียสแฟนๆสามารถติดตามรายละเอียดนะคะแล้วก็รับชมการแข่งขันผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งได้ที่ Facebook นะคะของ Toyota Gazoo Racing Motorsport Thailand แล้วก็ที่ IG ได้เลยนะคะ
ถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์เสริมอาหารชื่อดังนะคะที่เติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับแบรนด์เลนาต้านะคะที่ล่าสุดจัดหนักจัดใหญ่จัดงานแบรนด์นิวเลนาต้าเพรสคอนเฟอเรนซ์อเมจิคัลโชว์เคสนะคะเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกในรอบ5ปีของแบรนด์อย่างศิลปินคนไทยที่ดังไกลระดับโลกนะคะอย่างแบมแบมก็เซเว่นกับผลิตภัณฑ์เลนาต้าอัลตามีผลิตภัณฑ์ทดแทนอาหารแล้วก็บีบีพลัสนะคะที่ทางแบรนด์นั้นตั้งใจที่จะยกระดับสุขภาพของผู้บริโภคชาวไทยให้มีสุขภาพที่ดีภายใต้แนวคิดการดูแลตัวเองทั้งภายในแล้วก็ภายนอกในแบบที่เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดภายใต้สโลแกนนะคะ Best of Me ไปเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาณโซนเอเทียมชั้น30การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นอกจากนั้นภายในงานนะคะทางแบรนด์เลนาต้ายังได้ทำการเปิดตัวนะคะหนุ่มยอดยงศิลป์ในฐานะมิวส์ของคนไทยที่จะมาร่วมรังสรรค์กิจกรรมนะคะยอดแฟนมีตอเมจิคัลเมมโมรีนะคะพร้อมด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษอย่างนางเอกสาวสวยหุ่นเป๊ะแมทพิรณีเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะก็อย่างที่เราแจ้งไปนะครับว่าเรามีความตั้งใจมากๆนะครับที่อยากจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ดีๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวอัลตรามีเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในการร่วมงานกับน้องย้อนในครั้งนี้เนี่ยน้องย้อนจะมีส่วนสำคัญนะครับในการพาแบรนด์อัลตรามีให้เป็นที่รู้จักกับทุกคนแน่นอนครับโอ้สำหรับน้องแบมแบมนี่ก็ต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นเกียรติสำหรับพวกเรามากๆนะครับเพราะว่าน้องแบมถือว่าเป็นแบบศิลปินระดับโลกนะครับวันนี้เขาให้เกียรติพวกเรามานะครับในการเป็นพรีเซนเตอร์ตัวอัลตรามีเราก็จะไม่ทำให้โอกาสนี้นะครับมันเสียเปล่าและจะไม่ทำให้น้องผิดหวังอยากที่จะผลักดันนะครับผลิตภัณฑ์อัลตรามีแบรนด์คนไทยให้รู้จักไปทั่วโลกเหมือนที่น้องแบมแบมเป็นศิลปินคนไทยที่ดังไปไกลระดับโลกเลยครับใช่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของคนที่รักษาสุขภาพเพราะว่าเราเองก็ดูแลเรื่องสุขภาพเยอะมากๆแล้วก็อาหารเสริมเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับแนทนะคะก็แนะนำตัวนี้เลยเพราะว่ารับรองว่าทดแทนมื้ออาหารได้นะคะมีสารอาหารครบถ้วนทั้ง5หมู่แล้วก็ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยมีอย.ค่ะครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นยูทูบเบอร์ของแบรนด์ด้วยนะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆก็ณปัจจุบันนี้ครับก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับในสำหรับของแคมเปญของน้องแบมแบมด้วยนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่นับ LINE นะครับ @นะครับ lenata.official ครับบริษัท SF Corporation จำกัดมหาชนนะคะผู้ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ชั้นนำของเมืองไทยประกาศความร่วมมือครั้งใหญ่กับบริษัทซีดิ้งจำกัดผู้ผลิตน้ำดื่มไร้ฉลากรายแรกของไทยภายใต้แบรนด์ซีทูรวมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจนะคะอย่างเป็นทางการกับครั้งแรกในการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับโรงภาพยนตร์ด้วยการเปิดตัว Color Check Presented by ซีทูภาพยนตร์โฆษณาที่แสดงความคมชัดสุดสมจริงนะคะด้วยเครื่องฉายดิจิตอลซินีมา 4K ที่ถ่ายทอดโดยหนุ่มแจ็คสันหวังนะคะในโรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกรอบทุกโรงทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมตอกย้ำความร่วมมือในครั้งนี้นะคะด้วยการเป็นเนมมิ่งสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของ Sigma Cine Stadium Presented by C2 นะคะโรงภาพยนตร์ที่ตอบโจทย์ความสุขครบมิติทุกความบันเทิงของคนรักหนังทั้ง8สาขาทั่วประเทศไปเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมานำโดยคุณสวิทนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดบริษัท SF Corporation จำกัดมหาชนและคุณธัญรัตน์นะคะประธานกรรมการบริหารบริษัทซีดิ้งจำกัดนั่นเองค่ะค่ะแน่นอนค่ะว่าแบรนด์ C2 ของเรานะคะเป็นแบรนด์ที่อยากจะสื่อสารระดับโลกค่ะเราอยากจะมีโลกที่ยั่งยืนและอยากจะช่วยโลกค่ะซึ่งเราเองก็ได้ SF มาเป็นพันธมิตรซึ่ง SF ก็เป็นบริษัทที่มีวิชั่นระดับโลกและมีมาตรฐานของโรงหนังภาพและเสียงระดับโลกค่ะที่จะมาช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับ C2 ซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีการเปิดตัวค่ะหนังโฆษณานะคะตัว Color Check ครั้งแรกค่ะในโลกที่ SF ค่ะเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของวันนี้ค่ะค่ะแน่นอนค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของ C2 นะคะเป็นน้ำที่คิดมาเพื่อสิ่งแวดล้อมค่ะโดยอย่างแรกเนี่ยเราจะเป็นน้ำดื่มที่ไม่มีฉลากและสามารถนำไปรีไซเคิลได้อย่าง 100% ไม่ว่าจะเป็นที่ตัวขวดนะคะหรือว่าตัวฝานะคะซึ่งเราใช้เทคโนโลยีการเลเซอร์นะคะบาร์โค้ดลงไปบนฝาซึ่งจะสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราค่ะสามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% ค่ะแน่นอนว่าเราใช้แบรนด์แอมระดับโลกขนาดนี้แล้วนะคะคุณแจ็คสันหวังเองก็อยากที่จะมาทำกิจกรรมนะคะเพื่อช่วยให้โลกเราเนี่ยยั่งยืนแน่นอนว่าเขามาแน่นอนค่ะฝากติดตามด้วยนะคะช่วงต้นเดือนพฤษภาค่ะทาง C2 จะประกาศอย่างเป็นทางการว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรร่วมกับแบรนด์แอมของเราค่ะค่ะสามารถตามได้ทางช่องทางออนไลน์นะคะ Facebook ค่ะน้ำดื่มที่ใสสะอาดแบบ C2 นะคะแล้วก็ IG นะคะ C2 by C-Drink ค่ะโ
บริษัทกาเทอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับผู้นำเข้าแบรนด์โบโรนีคูแมนเฟอร์นิเจอร์บิวอินมาตรฐานจากประเทศเยอรมนีที่มาพร้อมด้วยสไตล์ที่แตกต่างหรูหรามีระดับและบริการการออกแบบตกแต่งภายในนะคะจากดีไซเนอร์มากประสบการณ์รวมทั้งจำหน่ายสวิตช์ไฟระบบสัมผัสนะคะทัชสกรีนสมาร์ทมิเรอร์ดีไซน์สุดเก๋แล้วก็โซลาร์เซลล์ไฟประดับสวนแล้วก็สนามให้กับกลุ่มลูกค้าในประเทศไทยมากว่า8ปีรวมกันเปิดบูธแสดงสินค้าอีกครั้งนะคะภายในงานสถาปนิก66ระหว่างวันที่25ถึง30เมษายนที่ผ่านมาณ Impact เมืองทองธานี Challenger Hall 1โดยในวันแรกของการจัดงานนะคะยังได้แขกรับเชิญคนพิเศษนะคะอย่างนักแสดงหนุ่มสุดฮอตนายณภัทรไฮเกตเข้าร่วมงานแล้วก็ร่วมเปิดประสบการณ์นะคะในการสัมผัสเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านสุดพรีเมียมล้ำสมัยรวมไปถึงนวัตกรรมต่างๆโดยเฉพาะสินค้าของแบรนด์กาเทียเทรนด์ใหม่ล่าสุดในปี2023ภายในงานนี้ด้วยนั่นเองค่ะได้ครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่บูธกาเทียนะครับที่งานสถาปนิก66นะครับซึ่งพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ผมใครที่กำลังมองหาการสร้างบ้านหรือว่าการแต่งบ้านเนี่ยผมอยากให้มาเดินงานนี้มากนะครับแล้วก็อยากให้มาแวะที่บูธของกาเทียดูด้วยนะครับผมคือจะบอกว่ากาเทียเนี่ยเป็นเหมือนวันซอฟต์เซอร์วิสเลยสำหรับผมนะเพราะว่าสมมติว่าถ้าคุณมีห้องเปล่าแล้วคุณรู้สึกว่าอยากแต่งบ้านไม่ต้องไปหาสถาปนิกไม่ต้องไปหาผู้รับเหมาแต่ว่าคุณมาที่นี่เขามีทั้งออกแบบให้แล้วก็มีสร้างให้ด้วยเลยนะครับก็เป็นเหมือนวันซอฟต์เซอร์วิสซึ่งเขาก็มีการันตีอะไรที่ผมคิดว่าเอ้ยน่าสนใจก็ใครที่แต่งบ้านอยู่อยากให้ลองมาเดินดูกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นห้องครัวจะเป็นตู้เฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้าหรือว่าพวกโคมไฟหรือว่าสวิตช์ปลั๊กทุกอย่างเนี่ยจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการสมการรอคอยจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับการเปิดตัวนะคะอัลฟาไซแอนแบรนด์เวชสำอางชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศสพร้อมด้วยการเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ไทยคนแรกนะคะอย่างนักแสดงหนุ่มสุดฮอตเข้มหัสวีภายในงานอัลฟาไซแอนแกรนด์โอเพนนิ่งไปเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทางอัลฟาไซแอนนะครับที่เลือกเข้มนะครับผมเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของประเทศไทยเลยนะครับผมซึ่งเราเนี่ยรู้จักกันมาเป็นปีแล้วแล้วก็ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็มาเป็นปีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ดีใจแล้วก็ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวทั้งตัวเข้มแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นั่นก็คือเบลาไบต์ซีพลัสนะครับผมตัวนี้ก็จะเข้มข้นมากกว่าเดิมเปลี่ยนในความรู้สึกของผิวหน้านะครับผมหนึ่งเลยเราจะไม่อาการแพ้ง่ายของผิวหน้าตัวเองเนี่ยจะเริ่มหายนะครับผมจะดีขึ้นตามลำดับเรื่อยๆพอได้ใช้เราก็รู้สึกว่าเราติดเซรั่มขวดนี้มากๆเวลาไปไหนมาไหนเราก็จะนำอัลฟาไซแอนไปด้วยใช่ครับก็วันนี้จริงๆทางเราเองก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติยินดีมากๆเลยที่แน่นอนเป็นการเปิดตัวของโปรเทมอย่างเป็นทางการด้วยในการเปิดตัวแบรนด์อัลฟาเซอร์แล้วก็นิวโปรดักต์ครับก็ในสำหรับโปรดักต์ตัวใหม่เนี้ยก็ได้มีการทำเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งในวันนี้ครับก็ในส่วนของแผนการตลาดหลังจากที่เราเริ่มเปิดตัวในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของด้านแน่นอนเรื่องของเดิมทีแล้วเราทำเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่เป็นการตลาดของมาร์เก็ตเพสเป็นหลักนะครับทีนี้ในส่วนของพาร์ทของออฟไลน์เราก็มีทีมเซลล์ทีมเภสัชกรที่ลงนำโปรดักต์ลงสู่คลินิกแล้วก็โรงพยาบาลมากขึ้นก็รู้อยู่แล้วว่าเมืองไทยเนี่ยร้อนนะครับผมแล้วก็มีโอกาสเกิดฝ้ากันได้สูงขึ้นเป็นอะไรที่เราค่อนข้างกังวลใจแล้วก็ลดความมั่นใจของเรานะครับตัวซิสเตมีนเนี่ยเป็นสารที่ได้มีการวิจัยแล้วว่าได้ผลเทียบเท่ากับยาในการรักษานะครับแต่ว่าที่มันไม่ค่อยมีคนมาใช้เพราะมันค่อนข้างมีกลิ่นเหม็นเพราะมันค่อยเสถียรแต่ว่าทางอัลฟาไซเนี่ยเป็นแบรนด์แรกที่สามารถทำให้มันเสถียรนะครับสามารถทาได้โดยที่ไม่ต้องล้างออกครับซึ่งจากที่เราคิดว่าฝ้าเนี่ยเราต้องไปที่คลินิกเราสามารถยกคลินิกมาไว้ที่บ้านตัวเองได้ครับในเรื่องของอัลฟาไซแอนนะครับของคนที่กำลังมีปัญหาเข้มก็จะอยู่ในวัยที่กำลังจะมีปัญหาเข้มก็ยับยั้งไว้ก่อนในเรื่องของเรื่องฝ้าเรื่องกากเพราะว่าเราจะค่อนข้างที่จะเจอแดดในเรื่องของการถ่ายทำละครเจอแสงต่างๆนะครับผมก็อยากจะฝากไว้นะครับผมในเรื่องของโปรดักต์ตัวนี้นะครับผมอัลฟาไซแอนครับคุณผู้ชมสามารถสัมผัสกับสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์นะคะได้ที่ Shopee แล้วก็ Lazada หรือจะดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึง Facebook Fanpage ของทางแบรนด์ได้เลยนะคะเป
็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้เรียกได้ว่าพอหอมปากหอมคอกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ211ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันต่อแล้วล่ะค่ะบริษัทฟูสตาร์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พร้อมดื่มภายใต้แบรนด์ดีโดนะคะเดินหน้าตอกย้ำความเป็นแบรนด์น้ำผลไม้ยอดขายอันดับ1และฉลองครบรอบ30ปีจัดบิ๊กแคมเปญนะคะดีโดอัพลุคใหม่สดชื่นสะใจม่วนๆเปิดตัวลุคใหม่ของโลโก้แบรนด์แล้วก็ฉลากบรรจุภัณฑ์โฉมใหม่ที่เฟรชอัพมากขึ้นกว่าเดิมพร้อมด้วยการเปิดตัว2ศิลปินขวัญใจมหาชนนะคะอย่างหนุ่มโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็หนุ่มเบิ้ลปทุมราชมานั่งแท่นเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ดีโดนะคะเพื่อหวังเจาะกลุ่มยังเจนแล้วก็ฐานแฟนคลับทั่วประเทศพร้อมด้วยการจัดกิจกรรมสุดฟินนะคะแจกความสดชื่นภายในงานดีโดสดชวนมื่นๆสดชื่นมื่นๆเฟสติวัลไปเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาโดยมีคุณจันทานะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทฟูสตาร์จำกัดให้เกียรติเข้าร่วมงานณสแควร์บีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์อีกทั้งนะคะยังได้เปิดเผยถึงแผนการเดินหน้าทำการตลาดทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์โดยคาดการเติบโตขึ้นกว่า 30% ให้ได้ทราบกันอีกด้วยนั่นเองค่ะแคมเปญนี้ก็ตั้งใจจัดเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเกี่ยวเรื่องกับ30ปีเนาะเป็น30ปีของ Dido Always Up เราจะอัพทางไหนดีคราวนี้อย่างแรกเลยเราควรจะอัพลุคนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะเลือกพรีเซนเตอร์ให้ตรงกับตัวสินค้าด้วยนะคะแล้วก็พอดีบังเอิญนะคะว่าพรีเซนเตอร์เนี่ยทั้งคู่เลือกไม่ออกจริงๆปกติแล้วจะใช้พรีเซนเตอร์ท่านเดียวเนาะแต่รอบนี้เนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วคราวนี้น้องทั้งสองคนเนี้ยค่ะเป็นขวัญใจวัยรุ่นนะคะแล้วก็มีแฟนเป็นแบบร้อยล้านวิวสองคนบวกกันเกือบ300ล้านนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ทำให้ดีโดเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จัดแคมเปญนี้ขึ้นมาทำให้สองค่ายได้มาเจอกันเข้าใจว่าวันนี้เป็นเวทีแรกเนาะที่ทางRS Academy ได้มาพบกันแล้วก็มาฟีเจอริ่งกันนะคะอันนี้ก็เป็นแคมเปญของ Dido Up Look ใหม่นะคะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของแคมเปญในปีนี้นะคะแล้วก็คิดว่าตลอด30ปีเนี่ยเราผ่านมาถึง30ปีเนี่ยมีความสำเร็จแล้วเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยแล้วก็ทันสมัยขึ้นค่ะผมว่านี่ก็เป็นลูกใหม่ที่ไม่ค่อยได้แต่งที่ไหนก็รู้สึกท้าทายแล้วก็แบบดีใจครับที่เราได้บางทีเราก็นู่นบางทีเราก็ได้เปลี่ยนลุคบ้างเผื่อแฟนๆจะได้เห็นแล้วก็จะได้รู้ว่าแบบไอ้ลุคใหม่นี่มันสดใสพร้อมกับดีโน่มันเปลี่ยนไปพร้อมกับดีโน่อะไรแบบนี้ครับก็ฝากทุกคนดูลุคใหม่ของดีโน่แล้วก็ลุคใหม่ของผมด้วยนะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์ก็อย่างที่บอกครับผมอยากให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำผลไม้เครื่องดื่มของคนไทยคู่กับคนไทยไปนานๆนะครับก็ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เราก็เรียกว่าบริโภคสิ่งที่เป็นของไทยนะครับน้ำผลไม้สัญชาติไทยน้ำผลไม้สัญชาติไทยผมคิดว่าทุกคนดื่มแล้วอนุรักษ์ไว้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็รสชาติก็อร่อยมากๆแล้วก็มีปรับเปลี่ยนลุคแล้วก็มีอะไรใหม่ๆให้เรื่อยๆครับนอกจากจะให้คนไทยทุกคนอนุรักษ์แล้วก็รสชาติน้ำดื่มผลไม้ที่เป็นของไทยผมเชื่อว่าการอัพลุคครั้งนี้น่าจะต่อยอดทั้งต่างประเทศด้วยแล้วก็ FC ที่อยู่ในโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มน่าจะมารู้จักดีโดมากขึ้นแล้วก็อยากรู้ว่าทำไมพรีเซนเตอร์2คนนี้ถึงอัปเดตแล้วก็แนะนำขนาดนี้ครับดีโดอัพลุคใหม่สดชื่นสะใจม่วนๆแฟนๆสามารถติดตามข่าวสารนะคะการจัดกิจกรรมต่างๆของทางดีโดได้ที่ Facebook Fanpage ของทางดีโดได้เลยนะคะ
ซาอู่หลงพร้อมดื่มทีพาร์ทนะคะโดยบริษัท Suntory Pepsi Co. Beverage ประเทศไทยจำกัดเดินหน้าสร้างความสนุกสุดสดชื่นครั้งใหม่แบบเต็มพิกัดนะคะด้วยการจัดกิจกรรมเอาใจคนรักชาและรับหน้าร้อนเมืองไทยจัดงานทีพาร์ท Into the Surprising World เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะคะชาอู่หลงทีพาร์ทฮันนี่เลมอนอีกขั้นของชาอู่หลงกินน้ำผึ้งมะนาวที่หลายคนชื่นชอบพร้อมแท็กทีมพรีเซนเตอร์หนุ่มสุดฮอตขวัญใจวัยรุ่นนะคะอย่างหนุ่มเจเจมาร่วมจอยความสนุกแจกความสดใสแล้วก็ส่งต่อความอร่อยเซอร์ไพรส์ผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ของการดื่มชาอู่หลงที่พัทฮันนี่เลมอนแบบครบทุกมิตินะคะทั้งรูปรสกลิ่นแล้วก็เสียงกันอย่างใกล้ชิดไปเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาโดยมีคุณอนวัฒน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดบริษัท Suntory Pepsi Co. Beverage ประเทศไทยจำกัดและคุณจูนิชิโร่นะคะผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ Suntory บริษัท Suntory Pepsi Co. Beverage ประเทศไทยจำกัดให้เกียรติเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะครับก็จริงๆวัตถุประสงค์หลักของวันนี้นะครับก็คือการเปิดตัวนะ T Plus Honey Lemon นะครับซึ่งก็เป็นรสใหม่ของเราซึ่งเราเพิ่งเปิดตัวในเดือนนี้นะครับก็ T Plus ก็จุดเด่นของเราอยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องของการนำเสนอนะครับชาแท้นะครับชาแท้แล้วก็ชาอู่หลงนะครับที่ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยก็นี่ก็เป็นรสใหม่ของเรานะครับฮันนี่เลมอนก็เชื่อว่าทุกๆคนน่าจะชอบก็เชิญชวนให้ลองกันครับครับก็จริงๆผมว่าคุณเจเจนี่ก็จะเป็นตัวแทนที่ดีนะที่ผมว่าดีที่สุดแล้วล่ะของทีพลัสฮันนี่เลมอนเพราะว่าเจเจก็เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่ก็มองหาอะไรที่รสชาติดีด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยก็คิดว่าคุณเจเจนี่เหมาะที่สุดแล้วครับเป็นเกียรติมากๆครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยก่อนที่จะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของ T Plus เนี่ยผมก็มีโอกาสได้ดื่มอยู่แล้วครับคือส่วนตัวผมชอบสูตรไม่มีน้ำตาลแล้วก็พอได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว T Plus แล้วพอได้ลองรสชาติใหม่ก็คือรสชาติฮันนี่เลมอนเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันดีสำหรับคนไทยมากๆที่เราจะได้ดื่มอะไรที่มันมีรสชาติที่อร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับคนรุ่นผมมากแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรุ่นทำงานหรือว่าเด็กใหม่ๆที่มองหาอะไรที่มันแบบดีต่อสุขภาพของตัวเองอะไรเงี้ยครับก็ขอฝากไว้นะครับผมที่พาสันนี่เลมอนหลายๆคนอาจจะคิดว่าชาอู่หลงมันจะขมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมการันตีเลยว่าไม่ขมแน่นอนครับแล้วก็ชาอู่หลงที่พาสเนี่ยเป็นชาแท้แล้วก็หอมมากๆครับผมรวมถึงรสชาติไม่ว่าจะเป็นมีทั้งรสกลมกล่อมมีทั้งแบบสูตรไม่มีน้ำตาลแล้วก็มีทั้งฮันนี่เลมอนที่เพิ่งเปิดตัวนะครับผมเนี่ยก็อยากให้ลองกันเยอะๆหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปแล้วก็ที่ทุกที่เลยครับฝากด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็การจัดกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะคะรวมไปถึง IG ของทาง T Pad ได้เลยนะคะสร้างความประทับใจให้กับเราบรรดาแฟนคลับได้ไม่น้อยนะคะสำหรับงานแฟนมีติ้ง Be My The Series นะคะ Prologue Day ที่จัดโดยบริษัท East Entertainment ผู้ผลิตซีรีส์ Sapphic นะคะ Be My The Series ที่ได้หยิบเอานิยายขายดี4เรื่องนะคะจากผลงานของคุณผู้หญิงมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวนะคะจนได้รับกระแสตอบรับจากผู้ชมอย่างล้นหลามที่นำทีมโดยนะคะคุณน้ำหอมอัจฉริยาที่ควบทั้งตำแหน่งผู้จัดแล้วก็นักแสดงไปเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาณเมเจอร์ซินีเพ็กรัชโยธินก่อนปิดท้ายกิจกรรมนะคะด้วยการเซลฟี่ร่วมกันระหว่างนักแสดงแล้วก็แฟนๆอย่างเป็นกันเองพร้อมด้วยกิจกรรมไฮทัชนะคะทำเอาแฟนๆแฮปปี้กันแบบสุดๆไปเลยละค่ะสวัสดีค่ะผมเป็นผู้จัดซีรีส์เรื่องนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวนักแสดงในเรื่องนี้ด้วยค่ะรับบทเป็นพี่พีคแล้วเดี๋ยวจะเริ่มจากน้องเรื่องแรกก่อนก็จะเป็นน้องออมสวัสดีค่ะออมสินนะคะจากเรื่อง More and More นะคะในเรื่องระบบเป็นตะวันค่ะค่ะสวัสดีค่ะโฟกนะคะมาจากเรื่อง More and More ค่ะรับบทเป็นวินนี่ค่ะต่อไปเป็นเรื่องBe My Baby นะคะก็จะเป็นน้องฝ้ายสวัสดีค่ะปุ้ยฝ้ายค่ะรับบทเป็นคุณสีค่ะเรื่อง Be My Baby ค่ะค่ะสวัสดีค่ะป๊อปปี้ค่ะรับบทเป็นเจ้าเจค่ะจากเรื่อง Be My Baby ค่ะค่ะเรื่องต่อไปเป็น Be My Sugar ค่ะสวัสดีค่ะฟ้าใสค่ะรับบทเป็นเพิร์ลนะคะมาจาก Be My Sugar ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเฟิร์นนะคะรับบทเป็นพิมค่ะจาก Be My Sugar ค่ะค่ะแล้วก็เรื่องที่4ค่ะมีใบ Be My Boo ค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิวนะคะรับบทเป็นพระพายค่ะจากเรื่อง Be My Boo ค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิงมิงนะคะรับบทเป็นเจ้าขาค่ะจาก Be My Boo ค่ะก็คือซีรีส์ทั้ง4เรื่องเนี้ยค่ะจะเป็นเหมือนจักรวาลเดียวกันนะคะเป็นหนังสือนิยายของคุณผู้หญิง
นะคะก็คือทุกตัวละครเนี่ยจะเชื่อมโยงกันหมดทำให้เราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะทำทั้ง4เรื่องเลยตอนนี้โปรเจกต์ก็มีถ่ายอินโทรไปมีทำตัวโพล็อกไปค่ะตอนนี้ก็คือจะเป็นเหมือนบทนำเพื่อเข้าสู่ซีรีส์จริงค่ะในซีรีส์จริงก็คือเดี๋ยวอีกประมาณ3-4 เดือนก็จะเริ่มเปิดกล้องค่ะเนื่องจากว่าเรามีการเตรียมตัวซีรีส์เรื่องนี้ค่อนข้างนานพอสมควรนะคะระยะเวลาประมาณ 6-7 เดือนทีนี้เราก็มีแฟนคลับอยู่พอสมควรบ้างแล้วจากแฟนคลับนิยายของคุณนักเขียนเอ็นด้วยแล้วก็เป็นแฟนคลับที่เริ่มติดตามเรามาตั้งแต่ในตอนแรกแล้วด้วยค่ะทุกคนก็คือเหมือนกับว่าอยากมาดูตอนบทนำตัวนี้โพล็อกพร้อมๆกันเราก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะมารวมตัวกันเพื่อดูโพล็อกพร้อมกันค่ะค่ะมีเยอะเลยทีเดียวค่ะก็คือวันนี้นะคะหลักๆเลยเนาะเราก็คงมีโพล็อกให้ดูกันนะคะโพล็อกก็ระยะเวลาค่อนข้างจะยาวมากเสร็จแล้วก็จะมีกิจกรรมจากน้องๆรวมถึงมีกิจกรรมที่ให้แฟนๆขึ้นมาร่วมสนุกด้วยค่ะแล้วก็เป็นโชว์พิเศษค่ะค่ะจริงๆก็เนื่องจากว่าซีรีส์หญิงๆนะคะยังไม่ค่อยมีคนที่จะเริ่มทำกันขึ้นมานะคะเราก็มองว่าเราส่วนตัวเราเองเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากให้มีซีรีส์ประเภทนี้มานานแล้วเนื่องจากว่าเราก็เป็น LGBTQ คนหนึ่งนะคะที่แบบมีความหลากหลายทางเพศเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะทำขึ้นมาเพื่อที่จะแบบให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็ได้เข้าใจในส่วนนี้มากขึ้นค่ะบริษัท KNA Inter Pharma จำกัดนะคะผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเภสัชพันธ์และเวชภัณฑ์ชั้นนำและผู้นำเข้าไฮยาเบลฟิลเลอร์ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวเดินหน้าแตกลายธุรกิจสู่ตลาดความงามนะคะลุยวงการฟิลเลอร์เปิดตัวไฮยาเบลผลิตภัณฑ์สารเติมเต็มบริสุทธิ์น้องใหม่ล่าสุดกับ4ซีรีส์มาตรฐานแบรนด์ระดับโลกจากประเทศเยอรมนีนะคะพร้อมด้วยการเปิดตัวพี่เอสุภชัยพรีเซนเตอร์สุดฮอตตัวมัมแห่งวงการบันเทิงที่มาร่วมเสริมภาพลักษณ์แล้วก็ร่วมคอนเฟิร์มถึงเคล็ดลับความงามนะคะให้ผิวสวยอย่างเป็นธรรมชาติไปเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาณโรงแรมสยามเคมปินสกี้ปัจจุบันเนี่ยธุรกิจความงามในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเราจะมีภาวะทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาแต่หลายอย่างใช่ครับแต่ด้วยธุรกิจความงามก็ยังมีการเติบโตขึ้นทุกคนต้องสวยตลอดทุกวันใช่ครับเพราะทุกคนต้องสวยต้องดูดีและในปัจจุบันเนี่ย คนเราหันมาดูแลสุขภาพและความงามมากขึ้นและยิ่งคนรุ่นใหม่เรายิ่งสนใจในบุคลิกภาพและการแต่งตัวความงามทุกอย่างเราเลยมองเห็นถึงความสำคัญของความงามครับเราเลยอยากที่จะผลักดันธุรกิจตัวนี้ซึ่งฟิลเลอร์ของเราเป็นฟิลเลอร์บริสุทธิ์จากเยอรมันเป็นสารเติมเต็มบริสุทธิ์ของประเทศเยอรมนีแท้ 100% ครับเราอยากได้สิ่งที่มีคุณภาพเข้าสู่คนไทยทุกคนครับเราเปิดตัวฟิลเลอร์อย่างเดียวครับแต่ฟิลเลอร์ก็คือของเรามีทั้งหมด4รุ่นครับมีของเราเนี่ยเป็นฟิลเลอร์สารเติมเต็มบริสุทธิ์อย่างเป็นชนิดโมโนเฟสิกใช่ไหมฮะโอ้เยี่ยมมากเป็นโมโนเฟสิกใช่และของเราทุกรุ่นเนี่ยเป็นซอฟต์เจลครับเราเปิดตัวกัน4รุ่นซึ่งเป็นการนำร่องก่อนครับและเร็วๆนี้มีลุ้นอีกครับ4ตัวของเราก็คือ Hyabel Lip Hyabel Deep Hyabel Basic และ Hyabel Ultra ครับพี่เอก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะทั้งคุณหมอและทางทีมที่เลือกพี่เอเป็นพรีเซนเตอร์ถือว่าได้รับเกียรติที่พี่เอรู้สึกประทับใจเหมือนกันโอ้ดีใจมากที่ได้พี่เอมาจอยทูเกเตอร์ด้วยกันทำด้วยกันนี่เนี่ยครับพอพูดถึง Beauty is Easy อ่ะในหัวชาคือพี่เอเลยเพราะว่าโอ้ยขอบคุณมากเลยอ่ะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เปิดใจกว้างให้สำหรับทุกเพศทุกวัยดีกว่าใช้คำนี้ค่ะที่เปิดใจกว้างรับทุกเพศทุกวัยซึ่งเราก็เต็มที่กับอันนี้อยู่แล้วและถือว่าเป็นเกียรติมากๆด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะฝากด้วยนะคะพี่เอฝากด้วยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ